วันที่1พฤศจิกายน2567ค่ะนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครม.ได้เห็นชอบตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เสนอในการลดขั้นตอนการให้สัญชาติไทยกับบุคคลกว่า 480,000 คนยืนยันว่าเป็นการให้สัญชาติต่อผู้ที่ยื่นขอไว้และอยู่ในระบบของทางราชการมากกว่า30ปีไม่ใช่การให้สัญชาติแก่คนสีเทาๆหรือพวกอาชญากรข้ามชาติค่ะทางนี้ที่สมช.เสนอครม.นั้นเป็นการลดขั้นตอนและเงื่อนไขซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2535ถึง2566มีประมาณ 825,000 คนซึ่งใช้เวลาไปแล้วถึง31ปีซึ่งหลายรัฐบาลอนุมัติไปได้แค่ 324,000 คนซึ่งคนจำนวนมากรอจนเสียชีวิตไปแล้วก็มากเนื่องจากรอขั้นตอนทางราชการของหน่วยงานความมั่นคงทางปกครองมานานกว่า30ปีโดยปัจจุบันยังมีตกค้างอยู่อีกราว 483,000 คนซึ่งทางสมช.เห็นว่าหากยังใช้ขั้นตอนเดิมในยุคก่อนที่ต้องตรวจสอบและจัดทำประวัติแบบแอนะล็อกไม่รวดเร็วและทันสมัยเท่าปัจจุบันต้องใช้เวลาถึง44ปีแต่ปัจจุบันมีระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติลายนิ้วมือทางคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งระบบไบโอเมตริกก็จะรวดเร็วจากการลดขั้นตอนได้มากสมช.ยืนยันว่าคนจำนวน 483,000 คนนี้แบ่งเป็นกลุ่มแรก 340,000 คนซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆไว้หมดแล้วนายจิรายุกล่าวว่าคนกลุ่มนี้จะได้รับใบถิ่นที่อยู่ถาวรและต้องใช้เวลาขั้นต่ำอีก5ปีเพื่อขอแปลงสัญชาติเป็นไทยและเมื่อได้รับสัญชาติไทยแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิทางการเมืองเช่นการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งไปลงเลือกตั้งได้ในทุกระดับโดยต้องแปลงสัญชาติมาแล้วอย่างน้อย5ปีจึงจะมีสิทธิ์เท่ากับว่าต้องใช้ระยะเวลาอย่างต่ำ10ปีส่วนกลุ่มที่2ประมาณ 143,000 คนเป็นบุตรที่เกิดจากบุคคลกลุ่มแรกที่เกิดในประเทศไทยที่มีเอกสารการเกิดจากสถานที่เกิดต่างๆในประเทศไทยค่ะในอดีตเรามีคนพ้นทะเลอพยพมาในสยามหรือในประเทศไทยเรามีผู้อพยพยุคเวียดนามใต้ในยุคไส้ง่อนแตกเรามีไทยรามันและอีกหลากหลายประเทศเข้ามาอยู่อาศัยซึ่งที่ผ่านมาหลายรัฐบาลก็เข้มงวดในการให้สัญชาติโดยประเทศไทยได้ให้สัญชาติไทยไปแล้วนับล้านคนนายจิรายุกล่าวค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN